ิลิปลิซ่าคนนี้ผมรู้จักตั้งแต่สมัยจี้เส้นคอนเสิร์ตเป็นตลับวิดีโอต้องเช่าต้องซื้อต้องดูและถ้าไม่มีบุคคลสองคนนี้คือพูดง่ายทุกคนเวลาผมออกไปผมบอกผมเป็นนักมายากลผมมาเล่นกลเขาจะต้องพูดถึงว่ารู้จักฟิลิปไหมคนดูจะต้องถามรู้จักฟิลิปไหมทุกคนต้องรู้จักฟิลิปไหมเป็นคู่ที่แบบน่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าจะต้องติดอยู่ในความทรงจำของผู้คนนะครับที่ชอบมายากลเนี่ยตลอดไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่นำการแสดงมายากลคู่แล้วก็ทำได้สนุกได้ความรู้สึกที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมส่วนตัวแล้วตอนเด็กๆก็คือเคยดูทางทีวีครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงครับแล้วก็เคยคิดไว้ตลอดว่าวันหนึ่งอยากจะเจอตัวจริงสักครั้งหนึ่งครับคือไทยแลนด์เราต้องมีฟิลิปข้อเสียในด้านนี้คือแบบแล้วเด็กเขาก็จะไม่รู้ว่าแบบใครเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนอะไรในวงการมายากลครับแล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนครับก็จะไม่ค่อยมีกันครับแต่นี่วันไหว้ครูก็ไม่ค่อยไหว้ครูครับไหว้คอมพิวเตอร์ครับไหว้ครูคนที่ชอบเอามายากลเป็นงานดีเลยอ่ะถามว่ามันเป็นการที่ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ได้ดีมากๆสำหรับเด็กในยุคใหม่ๆยุคปัจจุบันนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี้ยมายากลบ้านเราค่อนข้างกว้างเด็กสามารถหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมันจะช่วยการพัฒนาเป็นการพัฒนานักเรียนคนไทยให้ก้าวไปไกลได้ขึ้นเรื่อยๆครับอยากให้ประเทศไทยมันมีแนวการแสดงของตัวเองครับไม่ต้องว่าจะร้องเก่งหรอกเราว่าผมว่าเราหาสไตล์เป็นของตัวเองดีกว่าให้เวลาต่างประเทศมาดูแล้วอ๋อเนี่ยสไตล์คนไทยคือเป็นโอกาสดีที่มายากลนะครับกำลังมีบทบาทมากมายในสังคมซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นก็ไปเรื่อยๆนอกจากมีเหตุการณ์อะไรกระตุ้นขึ้นมาจึงจะกระเตื้องอีกทีนึงแต่ก็ดีที่มีกระเตื้องขึ้นอยากให้แบบเขาเรียกว่าพัฒนาการมากกว่านี้นิดนึงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าบ้านเราเริ่มล้าหลังตามเมืองนอกไม่ทันแล้วอยากให้พัฒนาเยอะกว่านี้พี่ติมครับผมรู้สึกว่าการที่ไมค์คนได้ออกสื่อตามระดับที่เราเห็นทั่วไปครับเป็นโอกาสที่ดีกับนักไมค์คนรุ่นใหม่ๆครับเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาเพื่อสวัสดีครับคุณวิจารณ์วงการมายากลไทยหน่อยครับช่วงนี้มันเป็นยังไงในฐานะที่คุณเป็นนักวิชาการรุ่นอาวุโสอย่างมากเลยจะไปเอาของไปเก็บต้องฟังก่อนมันควรที่จะคัดค้านพรบนิรโทษนะครับไม่ว่าชมรมไหนก็แล้วแต่คุณที่จะออกมาแสดงพลังตรงนี้ในการเป่านกหวีดพรบใครมีนกหวีดก็ป่องนกหวีดใครมีแต่ก็เป่าแต่ใครมีอะไรเป่าก็เป่ามันไปเลยคุยก็ได้มันไม่ได้นะมันไม่ได้ที่ผมพูดนี่หมายถึงพรบไพ่นะแต่ที่คุณไปห้ามไม่ให้ไพ่ที่นำเข้าที่มันไม่ถูก
คุณต้องปล่อยให้นำเข้าอย่างเสรีแล้วก็จำหน่ายได้อย่างเสรีไม่ใช่ทุกวันนี้เราต้องไปซื้อไพ่กับกรมสรรพมิตรแล้วควรที่จะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยอนุญาตให้เด็กนักเรียนเนี่ยเอาไพ่ไปโรงเรียนไปฝึกนู่นฝึกนี่ได้ของนี้ไม่ต้องฝึกก็ได้เด็กไม่งั้นโตขึ้นแล้วคุณจะเป็นแชมป์ป๊อก8ป๊อก9แห่งประเทศได้อย่างไรใช่ไหมแชมป์ป๊อก8ป๊อก9เดี๋ยวนี้นั่นมันไปถึงอาเซียนแล้วนะฮะแล้วมันก็จะไปจับของเป็นไปจับของชักชักรู้แล้วบางคนเก่งก็ลืมตัวผู้เก่งแล้วเจอผู้หลักผู้ใหญ่นักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นพี่ก็ไม่รู้จักไม่ดีกระหังมาคารวะไม่ยกมือไหว้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแหละหรือว่าผู้เก่งหรือว่าผู้เก่งแล้วแน่แล้วตรงนี้มันต้องดูบางอันดุโสก็หวัดดีเพื่อนๆนักมายากลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยี่ยมอาจารย์ฟิลิปนะครับก็เลยอาจารย์พี่ลิบบอกให้ฝากอะไรกับวงการมวยกลบ้างผมก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับเพราะว่าไม่อยู่ไม่ได้เก่งหรือว่าอะไรโอ้ยชาเลยนะอะไรโอ้ยสุดยอดมากจริงๆเลยนี่แหละผลแห่งการไม่ติดตามลิบซุบซิบติดตามก็จะรู้จะรู้ใช่ไหมโอ้ถ้าเรามีความตั้งใจมีเป้าหมายแล้วมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยต่างคนต่างแบบทำสิ่งที่แบบแปลกใหม่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากให้นักวิทยากรรุ่นใหม่คือตั้งความหวังไว้บอกให้เราคิดไปเลยเราต้องเป็นนักวิทยากรเราต้องระดับโลกผมเคยโพสต์เข้าไปบอกว่าทุกวันเนี้ยก่อนที่เราจะสอนวิชาการเนี่ยเราควรจะสอนพวกเกี่ยวกับจรรยาบรรณเกี่ยวกับจริยธรรมอบรมควบคู่ไปด้วยเลยเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าไหมเพราะว่าในสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับในเรื่องของความเก่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยความเก่งเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนเนี่ยทำให้คนดีๆเนี่ยบางทีความเก่งเนี่ยมาทำให้คนดีๆเนี่ยกลับกลายเป็นเปลี่ยนเป็นความเสียไปก็ได้มันก็มีบ่อยๆให้หลงตัวเองให้เห็นบ่อยๆให้ทุกคนยังรักษาจรรยาบรรณของนักวิทยากรที่ดีเอาไว้นะครับเช่นนั้นนะครับถามว่ามาตรฐานของบ้านเราณตอนนี้นะครับผมมองว่าดีขึ้นครับดีขึ้นช่วยกันพัฒนาอะไรมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะการแข่งขันสูงด้วยสำหรับในช่วงต่อไปก็เป็นการเปิดอกของนฤทธิ์สาวแซ่วงการมายากลปล่อยไว้สักหน่อยสักครู่ดึงนี้เพื่ออะไรเพื่อกระชับเข้าไปเพราะว่าเราดึงเข้ามาเนี่ยเราเอาหลวมๆแต่ละช่วงแต่ละเม็ด2เม็ดเนี่ยเราต้องดึงเพื่อให้มันกระชับเพราะเราตอนเราสาวเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเราสาวแบบหลวมๆเพราะว่าเราไม่สามารถสาวตึงได้เพราะว่าเราต้องรักษาระดับของขอบกระดาษไงเราต้องเพ่งเล็งตรงนั้นเพื่อไม่ให้มันโยกซ้ายโยกขวาใช่ไหมฮะเรารักษาแล้วก็ดึงจนแน่นทีนี้ก็ใช้กาวแปะเวลาออกให้กระดาษที่มันติดรอบแรกที่มันซึมไปถูกไอ้ชั้นที่2ที่3กาวเราก็เด็ดแค่นี้ปึ๊บเราก็ได้นะทีนี้ก็เอาออกมาไม่ได้ละโอเคละปกติต้องยาวกว่านี้ต้องใหญ่กว่านี้ตัวยาวข่าวนี้ชาวใต้อับอายขายหน้า2ไส้กรอกหาดใหญ่สู้ไส้อั่วเชียงใหม่ไม่ได้เจ้ยนลิปอายอายจริงๆไม่เชื่อถามอีสาวคนที่2ดูมันดูช่วงนี้นลิปจะพาไปพบกับ2นักมายากลไทยหันไปเล่นหนังอินโดนีเซียสองทองแดงตะลุยลาวาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอินโดนีเซียปี2014รับฉายโชว์หนังจักรวาล
การต้อนรับตุ๊ดจีนนี้ส่วนจาพนมหันไปเล่นฟาสต์ฟู้ดเอ้ยไปเล่นฟาสต์7หนังฮอลลีวูดกลับมาคราวนี้ขาวขึ้นและก็ตุ้ยนุ้ยแบบนี้เจ้ยส่วนทางด้านพี่โน้ตชวนชื่นหันไปเล่นหนังซีรีส์ของเกาหลีเจ้ยหล่อเท่จุงเบยนี่หนุ่มฝนเลิฟๆมีรถป้ายแดงมานะครับโอ้เดินไปเดินมามีรถป้ายแดงขับหน้าอิจฉานะครับอันนี้ก็ให้นฤทธิ์มาเจิมครับโอ้นฤทธิ์ก็มีหลวงพ่อทวดนะครับเอาไว้ติดรถนะครับเอาเร็วมารับไปแล้วโอเคค่ะเอาติดรถนะค่ะหลวงพ่อทวดคุ้มครองอยู่ในรถนะครับส่วนทำมองสยองขวัญเจ้ยทำมายากล3มิติที่พัทยาเปิดแล้วพิชิตชัยเชื้อแก้วทายาทสุดหล่อของดร.แมนโจเองวงการมายากลเรานะครับมีนักมายากลที่แสดงคนพลังจิตมาในยุคแรกๆเลยนะครับวันนี้ได้พบกับตัวจริงของเขานะครับผมติดชื่อนะครับต้องเรียกคุณสุจินนะครับสวัสดีครับคุณสุจินครับนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนหรือนักมายากลในเมืองไทยมันเล่นเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไม่มีใครสนใจเลยผมก็ไม่สนใจเลยน่าจะปี40นั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็คือเราก็จะออกไปเล่นตามสถานที่ต่างๆนะครับตามมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นนิด้าไปที่สมาคมคนคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับไปเล่นที่ช่อง3รายการร้อง16ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรายการพยากรณ์พยาเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสโชว์ผลงานทางด้านมายากลในตอนนั้นใช้ชื่อว่าอะไรครับใช้ชื่อว่าดร.ซีแมนครับใช้คำว่ามายาจิตครับใช้คำว่ามายาจิตครับใช้เป็นคนแรกเลยเนี่ยมายาจิตเจอนี่ไม่ถูกฟ้องแล้วเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่าสาต่อมาด้วยก็คือมายาจิตสานะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคำว่ามายาจิตเนี่ยเป็นนักมายากลที่น่าจะเป็นคนแรกที่ใช้คำนี้นะครับมายาจิตส่วนงานแรกของขวัญประจำปีของนักมายากลก็กลายเป็นประเพณีไปแล้วใครแรกได้ของขวัญตัวเองก็โชคดีปี2514ไปเลยนะครับ1ใน3คนไทยที่ได้เข้าร่วมฟิตซึ่งโลกเจริญอุดมวันสุขทวีคนขวามือสุดปัจจุบันเลิกควงไม้แหวนหันไปสอยไม้คิวผันตัวสู่ผู้ผลิตไม้คิวสนุกเกอร์ร่วมกับต๋องสิทธิ์ฉอยรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วส่วนทางด้านอิลูชันฮอลล์ของท่านทักซิโดกำลังเล่งจะให้เปิดทันตรุษจีนปีนี้รวยอยู่แล้วก็ให้รวยยิ่งขึ้นนะครับท่านทักซิโดส่วนไลมายาหลอนแจ้งกับนันหลิบว่าช่วงเทศกาลเฉงเมงปีนี้ที่จะมาถึงคิวแน่นเต็มแล้วครับต้องวิ่งลอกป่าช้ากันล่ะครับเอ้าผีเจอหลอนอะไรจะเกิดขึ้นเจ้ยคุณอาจจะไม่คำนึงถึงนักมายากลก็ได้คุณลองนึกถึงคนหนึ่งที่เขาอยากจะซื้อมายากลไปเล่นปีใหม่อยากจะซื้อมายากลไปเล่นงานเลี้ยงของเขาเขาจะไปเอนเตอร์เทนในงานสังสรรค์ของเขาแต่คุณมาเฉลยหมดเงี้ยแล้วเขาจะเอาตรงไหนไปนะเพราะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับที่รายการชิงร้อยชิงล้านที่มีช่วงว้าวว้าวนะเอามายากลมาแสดงแล้วก็เฉลยเคล็ดลับมาผมว่ามันไม่เหมาะเพราะว่ารายการคุณเป็นแมสคอมมิวนิเคชันนะครับคนที่เขาอยากรู้เคล็ดลับมายากลเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเซิร์ชในเน็ตเองเขาแต่ถ้ามีผู้ที่นำเอาความลับไปเปิดเผยตรงนี้นะฮะไม่ได้เพียงแต่ทำร้ายศิลปะมายากลแต่เขาทำร้ายจิตใจของผู้ชมนะครับต่างประเทศก็มีการเฉลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเห็นแต่ภาพที่เป็นการเฉลยแล้วเขาก็หลุดมาใน YouTube แล้วเราก็ดูคือเราไม่ได้เห็นผลของรายการในต่างประเทศหลังจากที่มีการเฉลยแล้วจริงๆรายการนั้นก็โดนบอยคอตจากนักมายากลในโลกเหมือนกันนะครับหนังที่เคยทำเกี่ยวกับการเนื้อหาการเฉลยมายากลเนี่ยก็เคยมีนักมายากลรวมตัวกันแล้วก็บอยคอตค่ายหนังค่ายนั้นไปช่วงนึงเลยหยิบอุปกรณ์มาชุดนึงเนี่ยมือไม้สั่นเหมือนจะได้ขัดใหม่เลยทำไมนะคะเพราะไม่รู้ชุดนี้เข้ากับเฉลยหรือยังเฉลยจนหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเล่นต้องโทรไปถามไอ้ชุดนี้เฉลยหมดหรือยังแล้วอันนี้ชุดนั้นเนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะชุดนู้นเนี่ยแล้ว
แล้วคุณจะเล่นอะไรสิ่งที่เราต่อต้านก็คือการเปิดเผยความลับต่อที่สาธารณะ